ส่องฟีดแบคชาวเน็ตหลังรู้ความจริงบีมกวีเคยคบโดนัทในอดีตนอกจากจะเซอร์ไพรส์กันกลางรายการแล้วยังเซอร์ไพรส์แฟนๆกันทั่วประเทศอีกด้วยกับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงที่เทปล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีมาเจอกับนางเอกคนสวยโดนัทมนัสนันซึ่งเป็นนางเอกใน MV เพลงซ่าสันสันอีกด้วยซึ่งการที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันในรายการเหมือนเป็นการเคลียร์ใจปลดล็อกกันเพราะหนุ่มบีมเล่าว่าเราเคยใช้เวลาด้วยกันช่วงหนึ่งค่อนข้างเยอะก่อนจะห่างกันไปตอนที่เราแยกกันไปก็รู้สึกว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าโดนัทบอกว่าโกรธมากก่อนบีมจะบอกว่าที่เขามาคือเหมือนการยกโทษจริงๆก็เหมือนเพลงที่เราเลือกมาพรุ่งนี้ไม่สายด้านแฟนๆหลังรู้ความจริงช็อกไปตามๆกันเพราะหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดหลายปีโดยฟีดแบคทางบ้านบอกว่าน้อยคนมากที่รู้หลายคนเพิ่งมารู้วันนี้มีแค่คนในวงการที่สนิทกับแฟนคลับชั้นในที่สนิทจริงๆและไม่เคยมีใครคิดจะเอามาพูดด้วยเทปนี้เหมือนปลดล็อกทุกคนนะคะ